ในวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชักล่องนะครับคุณผู้ชมครับก็ JCB ก็เขาก็อัปเดตบูมเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะลงในลึกอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาทั้ง JCB ทั้งSunny 305มาเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวแบ่งปันกันทำนะครับไปครับผม Let's go นั่นแหละแค่นั้นแหละJCB อยู่ไหน JCB ลูกเล็กJCB ลูกเล็กอ้าวJCB เออจ้าจ้าเนี่ย JCB ก็บูมจมเหมือนกันไหมคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ขับคันนี้ดิผมจะขับเฮ้ยทำไมมันลื่นอย่างวะตรงนี้ไม่ลื่นชิบหายเลยอ้าวกระตุกละโอ้อะไรวะมันไม่เชิงกระตุกแบบกระตุกตึกเลยนะไม่ใช่นะครับนุ่งนวลอะไรอย่างเงี้ยเฟรมเรทตกอะไรอย่างเงี้ยโคตรลื่นเลยว่ะไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางไปเลยแล้วกันนะไปครับผมปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับคนขับนะครับคุณผู้ชมครับ JCB นะครับใหม่ถอดด้ามเลยครับคันนี้ชั่วโมงบินยังน้อยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ชื่อตั้งโดยปกติแล้ว JCB มันลงได้ลึกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเนินตรงนี้ดูมันค้ำตัวเองได้หรอไม่ได้นะเอ๊ะทำไมมันลอยวะทำไมแท็กมันลอยวะเนี่ยโดยปกติแล้ว JCB มันก็ลงได้ลึกอยู่แล้วนะครับลงได้ลึกก็ทุกคันเลยนะครับแต่ผมจะลองดูนะว่ามันจะลงได้แบบสุดกระบอกเลยไหมคือในความคำว่าสุดกระบอกของผมเนี่ยก็คือกระบอกไอ้สีขาวเนี่ยที่คนดูเห็นอยู่เนี่ยหายไปเลยนะครับอันนั้นคือสุดจริงๆนะครับคือเราจะต้องแบบว่าให้หน้ามันเชิดนะครับแล้วก็ผมจะลองเอาดันกระบอกลงดูนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันนะครับโอ้โหชิบโอ้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 ยโอ้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 ยสุดคุณผู้ชมยังลงต่อได้อีกครับโอ้มันยังลงต่อได้อีกอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันยังลงต่อได้อีกนะครับโดยปกติแล้ว JCB จะลงไม่ถึงนี่นะครับผู้ชมโอ้โหอันนี้คือลงต่อได้อีกนะเมื่อกี้ผมกดลงมันยังลงอยู่เลยนะไม่แบบว่าไม่ถึงกับนิ่งนะผู้ชมโอ้สุดยอดทุกคัน JCB กับJCB นะครับตระกูล DLC นะครับคุณผู้ชมตระกูล DLC อ่ะดีหมดแล้วนะครับตอนนี้ดีทุกคันเลยตอนแรกจะมีแค่ JCB อ่ะดีนะครับดีคันเดียวนะครับผมดีที่สุดนะดีที่สุดในเกมนะแต่ตอนนี้มีคือแคทอ่ะคันแคทอ่ะมันได้9เต็ม10นะครับได้9เต็ม10คะแนนนะเพราะว่าแคทเหลือตรงบุกี้ที่มันยังออกได้ไม่สุดนะครับแคทมันจะออกได้ประมาณนี้นะครับผมมันจะเหลือไอ้กระบอกสีขาวอยู่แป๊บนึงนะไอ้ตัวมุกกี้นะดูตัวมุกกี้นะมันจะเหลือกระบอกสีขาวอยู่แป๊บอยู่นิดนึงแต่ว่า JCB อ่ะมันสามารถดันต่อได้อีกนะครับจนกระบอกสีขาวหายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขุดฝั่งนู้นก่อนดีกว่าวะฝั่งนี้เดี๋ยวเอา 3.5 มาขุดเออถือว่าดีว่ะคุณผู้ชมดีมากเลยว่ะดีจริงครับดีจริงผมอยากลองลงสุดกระบอกเลยนี่เป็นครั้งแรกนะของคอนสตรัคชั่นนะตั้งแต่ภาคแรกยันภาคเนี้ยคุณผู้ชมพึ่งมีนี่แหละพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งแบบว่าพึ่งลงได้ลึกนะครับผมพึ่งได้สุดกระบอกทุกภาคที่เขาทำมาไม่มีคันไหนนะที่ลงได้สุดกระบอกเลยคุณผู้ชมผมละงงที่ผ่านเลยนะชอบนะครับที่เขาใส่ใจแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้เขาแบบว่าทิ้งเขาเลยไปมันถามว่ามันเป็นแบบว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่างานที่มันเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ใจรายละเอียดอ่ะผู้ชมมันเป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยนะครับผมนะครับแต่ว่าเขาใส่ใจนะครับผมสำหรับผมเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่เลยนะผู้ชมครับสำหรับการอัปเดตแบบนี้นะครับให้มันลงได้แบบว่าสุดกระบอกแบบนี้นะครับรถมันจะได้อิสระมากยิ่งขึ้นงานจะออกได้แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น
ซานี่ไอ้305คันนั้นอ่ะตอนที่มันบูมลงได้แบบว่าลงได้ไม่สุดอ่ะลงได้เนี้ยเนี่ยบูมแม่งลงได้แค่เนี้ยปึ๊บเนี่ยสุดแล้วนะครับสุดของ305นะครับมันลงได้แค่เนี้ยนะครับผู้ชมมันสุดแล้วนะครับคือในความเป็นจริงอ่ะงานเนี่ยแทบออกแบบหน้างานเขาแทบแบบหางานที่เหมาะสำหรับคันนั้นคือได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าหางานได้หางานที่เหมาะสมกับบูมแค่นั้นลงได้แค่นั้นยากมากๆนะครับแต่พอเขาอัปเดตมาปุ๊บโอ้โหงานเยอะเลยนะครับเข้าถึงงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ชักล่องนะครับผู้ชมทดสอบบูมใหม่ด้วยจัดไปครับจัดไปคุกกี้เขาจะเป็นแบนนะครับสำหรับรถคันนี้เกมคอนสตรักชั่นเขาน่าจะซื้อลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผู้ชมเพราะว่ามันไม่ใช่บอสนะครับมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับรถแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบอสก็มันสำหรับมันไม่ใช่ของตัวเกมไงดันไปครับดันป้าเนี่ยดันก็ได้ครับผมสุดยอดมากเลยบุ้งกี้ก็เป็นแบนใหญ่ๆครับแต่เวลาขุดจะต้านหน่อยนะครับโอ้ไม่ต้องขวาสุดเลยคุณผู้ชมดึงลงอย่างเดียวเลยอ่ะชิบเนี่ยไม่ต้องขวาสุดอ่ะมันลงได้เรื่อยๆอ่ะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวลงได้เรื่อยๆอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดรถดีจริงครับผม10เต็ม10ครับผม10เต็ม10ทุกคันไม่มีหักแล้วนะครับตอนนี้มีแค่แคทนะครับผมแคทได้9นะแต่ก็ 9.5 ไปนะครับก็ถือว่าดีแล้วแหละดูซานก็ยังไม่ได้ลองเลยดูซานก็9.8นะครับที่แพ้ก็ยังไม่ได้ลองนะครับผมที่แพ้มาช่วงแรกๆมันโคตรดีเลยนะคุณผู้ชมโคตรดีเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แม่งเป็นรถที่กากไปเลยอ่ะคือชักล่องครับผมงานชักล่องนะครับคุณผู้ชมสบายสบายชิวๆครับผมเดี๋ยวเอา305มาขุดด้วยดีกว่ามั้งงานแค่นี้มันชิวๆครับผู้ชมทำกลางคืนก็ได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะขุดวางสายไฟหรือว่าวางอะไรนะถอยครับถอยละถอยฟึ๊บนี่ขับไปชิวๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันต้านว่ะเดี๋ยวลองเอา305มาขุดดิมันจะต้านปะนี่แม่งต้านจัดเลยว่ะบุ้งกี้มันบานเหรอมันก็เลยต้านเหรอใช่เหรอบุ้งกี้มันบานขนาดนั้นก็ไม่ได้ต้านอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันช้าเวลาดึงออกมาแล้วมันช้าผมว่าไปขุดตรงไหนวะไอเมืองบนอะเมืองดินแข็งอ่ะมันขุดแทบไปเข้าอ่ะดึงมานี่แทบไม่มาเลยนะครับทำไมรถมันเอียงวะโอ้ยเอียงจัดเลยว่ะเอียงมากเลยคุณผู้ชม
ว่ากันไปครับว่ากันป้าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมถอยโอ้ยทำไมมันถอยเบี้ยวจังวะผมว่าถ้าใช้305น่าจะเร็วกว่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเสียงใครมาเปิดเพลงแถวนี้วะเนี่ย